ก่อนที่เส้นทางรถทัวร์จะไปอย่างที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับยาวไปจนถึงอาจารย์ปิดแก้วเนาะจริงๆแล้วผมว่าเคสทับลานคลาสสิกอย่างที่อาจารย์บอกตะกี้เลยว่ามันคลาสสิกมากเพราะว่าด้วยช่วงเวลาอันยาวนานเนาะแล้วก็คาบเกี่ยวกับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์หลายช่วงมากที่สําคัญทั้งนั้นเลยเนาะทั้งแต่การเริ่มต้นนะครับหมายถึงว่าแนวความคิดการปฏิรูปที่ดินที่เข้ามาในไทยได้นี่ก็เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญปี2517นะครับที่แบบว่าช่วงนั้นบรรยากาศทางการบ้านการเมืองเราก็จะดีขึ้นรัฐธรรมนูญ17ก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าต้องมีแนวทางการปฏิรูปที่ดินแล้วก็นำมาสู่การเกิดพ.ร.บ.สปก.ปี2518ครับแล้วก็มันทำให้เราเห็นแนวทางกันนะว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถใช้ที่ดินของรัฐยังไงได้บ้างก็เป็นเหมือนแนวนโยบายที่รัฐเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่ก็เช่นเดียวกันครับในช่วงเวลานั้นเองก็เป็นช่วงเวลาที่รัฐก็ประกาศพื้นที่อนุรักษ์หรือว่าพยายามประกาศป่าไม้ถาวรคุมพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไว้ด้วยกันเนาะเมื่อเรามาดูกันที่พื้นที่ทับลานเลยนะครับพื้นทับลานเนี่ยเส้นที่มักจะพูดถึงกันในสื่อหรือว่าในสังคมกันบ่อยจะมีอยู่ประมาณ2เส้นครับก็คือเส้นแนวเขต2524นะครับพ.ศ. 2524กับเส้นแนวเขตพ.ศ. 2543นะครับเดี๋ยวต้องแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึง2แนวเขตเนี่ยเราต้องพูดกันก่อนว่ารัฐที่มองเห็นป่าผืนนี้ผืนใหญ่ๆเนี่ยมีปฏิบัติการของรัฐทางนโยบายและกฎหมายแบบไหนเข้าไปบ้างเนาะในพื้นที่เนี่ยมันต้องไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่แบบปี2506เลยครับคือนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่รัฐพยายามจะควบคุมจัดการทรัพยากรให้อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐส่วนกลางเนาะก็เริ่มมีการประกาศเขตป่าไม้ถาวรแล้วก็ในช่วงปี2509จนถึงปี2516เนี่ยก็มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ป่าคอนบุรีซึ่งต่อมาในปี2518เนี่ยพื้นที่ตรงนั้นได้ประกาศเป็นเขตไปรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วคราวเนี้ยเหตุการณ์สำคัญเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วเนาะว่ามีกรมป่าไม้เข้ามาจัดการว่ามีกฎหมายในบ้างมีอำนาจในพื้นที่เนาะพร้อมๆกับมีสปกที่เข้ามาพยายามจัดการพื้นที่ที่ดินเพราะฉะนั้นก็จะมี2หน่วยงานและที่ทับซ้อนกันในเชิงพื้นที่เนาะก่อนที่จะเริ่มมีเส้น24อีกนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันมาเริ่มยุ่งเหยิงขึ้นตรงที่ว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สปกกับกรมป่าไม้เริ่มมีฝ่ายความมั่นคงเริ่มมีทหารมาเนาะบรรยากาศช่วงนั้นคือช่วงที่มีภัยความมั่นคงหรือว่ามีการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนาะรัฐเลยจะตั้งเอาเฉพาะพื้นที่นี้ที่เป็นกรณีปัญหาเนี่ยคือบริเวณหลักกิโลที่75-80ซึ่งมีสภาพเป็นป่าสงวนเสื่อมสภาพหมายถึงว่ามันเคยถูกประกาศเป็นเขตป่าไปแล้วแต่ด้วยสภาพในยุคสมัยนั้นเนาะการจัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราต้องแบบนึกกันดีๆนะว่าจริงๆแล้วกรมป่าไม้ตั้งมาตอนแรกตั้งมาทำอะไรนะครับ